วสวัสดีค่ะเด็กๆอ่ะครูเก่งมาแล้วนะเรามาเฉลยกันบ้านกิจกรรมที่4กันในแบบที่เป็นแบบว่าใช้การแก้สมการแบบใช้คุณสมบัติการเท่ากันเนาะอ่ะดูข้อ1ข้อ1ก็บอกว่ากไก่บวก13เท่ากับ25อันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมอ่ะวิธีแก้สมการก็คือทำไงคะทำให้เหลือแค่ด้านนี้ด้านซ้ายมือเหลือแค่กไก่ตัวเดียวนักเรียนก็ทำไงคะตรงนี้บวก13อยู่ทำให้บวก13หายไปคือเอา13มาลบฝั่งนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ต้องลบฝั่งนี้ด้วยอุ้ยขอโทษตรงนี้ก็ต้องลบ13ถูกไหมอ่ะตรงนี้กไก่ของเธอก็เลยเหลือเท่าไหร่คะ12คำตอบของสมการก็คือ12อ่ะวิธีการตรวจคำตอบก็เอา12ไปแทนกไก่12บวก13เท่ากับ25โอเคถูกต้องอันนี้มาดูข้อนี้เนี่ย32บวกขอไข่เท่ากับ51วิธีการทำก็ทำไงคะทำ32แห่ไปโดยแล้ว32บวกขอไข่ลบด้วย32เท่ากับ51ลบด้วย32นี่32ลบ32ก็เลยเหลือ0ขอไข่เลยเท่ากับเท่าไหร่19ข้อต่อไปข้อ3ขอควายลบ41ทำให้41หายไปเครื่องหมายลบตรงข้ามกับเครื่องหมายบวกเอาบวกด้วย41มาบวกฝั่งซ้ายแล้วก็ไปบวกฝั่งขวาคำตอบก็คือขอควายของเธอก็เลยเท่ากับ69ข้อต่อไปข้อ4วอลแหวนลบ29เท่ากับ45ทำให้ลบ29หายไปโดยเครื่องหมายตรงข้ามกับลบก็เป็นบวกเอาอะไรมาบวกคะ29บวกฝั่งซ้ายแล้วก็ไปบวกฝั่งขวาวอลแหวนเลยเท่ากับ74เขียนไหมเรียบร้อยข้อ5ดูข้อ5x บวก38เท่ากับ72อยากรู้ x ตัวเดียวทำบวก38ให้หายไปโดยเครื่องหมายตรงข้ามกับบวกก็ลบด้วย38ฝั่งซ้ายก็ต้องไปลบด้วย38ฝั่งขวา x ของเธอเลยเท่ากับ72ลบออก38เหลือ34ข้อ6 y ลบ49เท่ากับ31ทำให้ลบ49หายไปก็ตรงข้ามเครื่องหมายลบก็คือเครื่องหมายบวกด้วย49ฝั่งซ้ายก็ต้องบวกด้วย49ฝั่งขวา y ของนักเรียนเลยเท่ากับ80ต่อก็7ทำให้36หายไปโดยการตรงนี้บวก36ก็ต้องลบ36ลบฝั่งซ้ายก็ต้องลบฝั่งขวาใช่ไหม A ของท่านของเด็กๆเลยเหลือ17ข้อที่18ทำให้ลบ18หายไปก็ต้องบวกลบตรงข้ามกับบวกบวก18ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเท่ากับบวก18ฝั่งขวาตรงนี้เลยเหลือแต่ b ก็เลยเท่ากับ35ข้อ9นี่ครูทำให้ดูแล้วใช่ไหมย่อยยักษ์ของนักเรียนเลยเท่ากับเท่าไหร่34ข้อ10ครูก็ทำให้ดูแล้วเนาะเนี่ยย้ายใครไปก่อนเนี่ยอย่างข้อ10ต้องย้ายใครไปก่อนเอ้ยทำลบกไก่ให้ไปกลายเป็นเครื่องหมายบวกก่อนเลยลบกไก่บวกกไก่ฝั่งซ้าย
ก็ต้องไปบวกกอไก่ฝั่งขวาตรงนี้ก็กลายเป็น37เท่ากับ12บวกกอไก่อยากรู้กอไก่ตัวเดียวตรงนี้มันเป็น12บวกอยู่ก็ลบ12ฝั่งนี้มาลบฝั่งโน้นเศษก็ต้องมาลบฝั่งนี้กอไก่เลยเท่ากับ25ใช่ไหมดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่5กิจกรรมที่5นี่ก็คือข้อ1ข้อนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วกอไก่เลยเท่ากับ28ส่วน7กอไก่เลยเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนเนี่ยเรากิจกรรมที่5แก้สมการนี่เหมือนกันเราต้องการให้อยู่ในรูปว่ากอไก่เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้มันมีคูณ7อยู่นักเรียนก็ตรงข้ามกับคูณก็เป็นหารกอไก่คูณ7หาร7ฝั่งซ้ายก็ต้องเท่ากับหารฝั่งซ้ายก็ต้องไปหารฝั่งขวากอไก่เลยเท่ากับเท่าไหร่คะ4แล้วนักเรียนก็ลองตรวจคำตอบแทนค่ากอไก่ไปนะข้อ2อยากรู้ขอไข่ตัวเดียวมันคูณ8อยู่นักเรียนก็ต้องทำไงตรงข้ามกับคูณก็หารอ้าว8คูณขอไข่หาร8ฝั่งซ้ายก็เท่ากับหาร8ฝั่งขวาขอไข่ของนักเรียนเลยเท่ากับ8และได้24 8 3 24ข้อ3อันนี้หาร5อยู่ก็ต้องคูณ5ฝั่งซ้ายเท่ากับคูณ5ฝั่งขวาคอควายของนักเรียนเลยเท่ากับ75 35ข้อที่15หาร4อยู่ก็ต้องเอาเครื่องหมายคูณฝั่งซ้ายเท่ากับคูณฝั่งขวางองูเลยเท่ากับ15คูณ4ได้60ก็56อยากรู้ค่าตัว x มันคูณฝั่งขวาอยู่ก็ต้องหารใช่ไหมหาร8ฝั่งซ้ายหาร8ฝั่งขวาตัด x ก็เลยเท่ากับ56อะไรได้58เอ๊ะ56ว้ายข้อ5 8อะไรได้56 7คำตอบก็คือ7ข้อ6นักเรียนก็แทนค่าตรวจคำตอบมา y หาร7เท่ากับ15อ้าวหารอยู่ก็ต้องคูณ7ฝั่งซ้ายเท่ากับคูณ7ฝั่งขวา y ของนักเรียนเลยเท่ากับ105ก็72อันนี้คูณ9คูณอยู่ก็ต้องหาร72หาร9ก็เท่ากับ9คูณ a หารด้วย9 a เลย9อะไรได้72 8 a เท่ากับ8ก็8 21คูณ d เท่ากับ84คูณอยู่ก็ต้องเอาไปหารด้วย21เท่ากับ84ส่วนด้วย21d ของนักเรียนเลยเท่ากับ4จึบเนี่ยพอมาข้อนี้เดี๋ยวลบก่อนข้อ9อันนี้ข้อ9นี่ครูเคยทำให้ดูแล้วเครื่องหมายข้างหน้า a มันเป็นเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นเครื่องหมายคูณก่อนถูกไหมโดยการย้ายข้างโดยการเอา a มาคูณฝั่งนี้27เดี๋ยวนะยี่สิบเจ็ดหารด้วย a คูณ a ก็เท่ากับ9คูณ aตรงนี้27หารด้วย a คูณด้วย a ก็เลยเท่ากับ1 27เลยเท่ากับ9คูณ a
อยากรู้ a เดียวก็ทำไงคะทำ9ให้หายไปโดยเอา9มาหารฝั่งนี้ก็ต้องไปหารฝั่งนี้ด้วย a ของนักเรียนเลยเท่ากับเท่าไหร่3ส่วนข้อ10 36หาร b นี่ต้องเอา b ให้อยู่เป็นเครื่องหมายคูณก่อนทำไงคะหาร b อยู่ก็คูณ b คูณ b ฝั่งนี้ก็เท่ากับ4คูณ b ฝั่งนี้ถูกไหม36เลยเท่ากับ4คูณ b อยากรู้อ้าว4คูณ b ทำ4ให้หายไป4หารหารฝั่งนี้ก็ต้องมาหารฝั่งนี้ด้วย b ของนักเรียนเลยเท่ากับ36อะไรได้4 9นี่ใช่ไหมนะอ่ะครูลบนะมันไปบังโจทย์ข้ออื่นโอเคไหมนี่ครูทำให้ดูแล้วมั้งอ่ะคราวนี้อันตรงนี้บอกไปแล้วว่าย้ายใครไปก่อนกูเขียนคำตอบให้เลยนะคะเขียนคำตอบให้เลยนะข้อ1เนี่ยตอบ6ข้อ2ตอบ23ข้อ3ตอบ26ข้อ4ตอบ11ข้อ5ตอบ8ข้อ6ตอบ40ข้อ7ตอบ36ข้อ8ตอบ6ข้อ9ตอบ49ข้อ10ตอบ15ข้อที่11ตอบ42ข้อที่12ตอบ10เช็คคำตอบตามนี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวบอ Facebook Live เนี่ยครูจะสอนวิธีแก้สมการแบบง่ายๆแล้วใช้ได้ยาวเลยใช้โจทย์เดิมนี่แหละเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นปึ๊ดเลยโอเคนะตรวจคำตอบกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้อ3เนี่ยเราลองมาทำวิธีใหม่กันเลยนะละเอียดใน Facebook Live เลยค่ะโอเคนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะทำกันบ้านส่งครูยอดเยี่ยมทุกคนเลยครูขอชมเลยนะคะโอเคนะเจอกัน Facebook Live วันเสาร์ค่ะสวัสดีค่ะบาย